อันนี้คือน่องแหละเราเปื้อนน่องเลยนะตอนนั้นสลบเลยก่อนไม่ค่ะเข้าปวดหัวค่ะเปื้อนเอาค่ะแล้วคนนอนหนูอยู่ตรงไหนคนที่นอนอยู่มันต้องหัวโคกกันนั่นน่ะค่ะหัวโคกเพื่อนเลยค่ะเพื่อนหนูอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนอยู่นี่ค่ะแล้วก็หนูอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือคนขึ้นคอมเลยค่ะคนเจ๊เพ็ญไม่ค่ะอันนั้นก็คือลูกน้องเขาค่ะอันนี้คือลูกน้องของเจ๊ให้ฟังกันนะนี่ก็อธิบายเลยนะอันนี้คือเพื่อนของเพื่อนน้องค่ะโดนรุมแล้วก็คนที่นอนอยู่ก็คือน้องค่ะเดินเขากำลังกระชากเนี่ยนะตอนนี้อยู่กับเขามานานแล้วก็เขาก็มารุมแบบนี้ก็เสียใจวันที่15ตุลาค่ะเหตุการณ์15ตุลาตอนแรกคือเขาคือหนูได้โพสต์ด่าว่าแบบจะถ้าจะแย่งก็ขอกันดีๆอะไรประมาณนี้ก็ได้แบบนี้ค่ะเสร็จเรื่องนั้นก็ผ่านไปนานแล้วสักสองวันได้แล้วเขาก็มาพูดแล้วก็เขาก็แบบว่าหาเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะรุ่นเดียวกันไหมก็ห่างกันปีนึงอ๋อรุ่นพี่ที่เขามาหาเรื่องนะคะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยเขานัดกับเรายังไงครับบอกว่าตอนแรกก็เขาบอกจะมาตีอะไรนัดตีกันแบบนี้ค่ะแต่คุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าค่อยๆคุยกันเดี๋ยวจะไปคุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอไปถึงเป็นยังไงบ้างครับไปถึงก็โดนเหมือนในคลิปโดนเขาลุมเราเลยเหรอค่ะไม่ได้คุยไม่คุยตอนนั้นเราไปกันกี่คนนะครับตอนนั้นไปกัน2คนค่ะไป2คนค่ะแล้วก็โดนตีทั้ง2คนเลยเหรอค่ะตอนแรกจะมีหมูค่ะแต่หมูเขามาช้าอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อตอนแรกก็จะพาเพื่อนไปด้วยค่ะแต่เพื่อนเรามาช้าใช่ค่ะคือตอนนั้นคนมารุมตีเรากี่คนน่ะ20กว่าคนมั้งคะถ้าจำไม่ผิดเกือบ20คนเขาตีตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างสภาพของเราตอนนั้นก็สลึมสลือเตะแล้วก็กระชากผมอะไรเงี้ยใช่ไหมหลังจากเกิดเหตุเราบอกพ่อแม่หรือยังยังค่ะยังไม่ได้แจ้งความทีค่ะเพราะว่าเป็นหมู่เก่าก็เลยไม่แจ้งความแล้วคนผู้หญิงที่มีสูงอายุทำไมเขาถึงทำกับเราได้ขนาดนั้นนะ
เขาน่าจะแบบว่าคือมันเป็นลูกน้องของเขาเขาก็ต้องปกป้องอะไรประมาณนี้ค่ะ